สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้งานยูนิตเพิ่มเติมนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้พวกสิ่งที่เราเรียกว่า redirection หรือว่าเรื่องของ pipe นะครับมาดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับว่าสองเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับโอเคผมมีโปรแกรมอยู่อันนึงนะครับชื่อ add นะครับโปรแกรมนี้ก็ทำงานไม่มีอะไรมากนะครับรับตัวเลข2ตัวนะครับแล้วก็บวกพิมพ์ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้นะครับใน Unix เองหรือว่าจริงๆใน Windows เองเนี่ย ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าเราจะต้องการจะเทสโปรแกรมนี้เนี่ยแล้วเราต้องมานั่งพิมพ์เลขต่างๆมากขึ้นสมมติว่าทำไปดูซิว่ามันได้ผลลัพธ์ถูกไหมนะครับถ้าเราต้องสมมติเราต้องการจะเทสเราก็จะต้องพิมพ์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราต้องทำอย่างนี้บ่อยๆมันก็ไม่ไหวนะครับเราก็อาจจะเก็บข้อมูล inputนะครับข้อมูลinputในกรณีนี้ก็คืออะไรนะครับคู่นี้กับคู่นี้อะไรนะครับอันนี้คือข้อมูล input เราจะเก็บข้อมูล input ไว้ก่อนนะครับถ้าแล้วเราจะเอามาใช้เพื่อเป็น input กับโปรแกรมนะครับเราก็จะทำอย่างนี้ครับเราก็จะสร้างไฟล์นะครับสร้างไฟล์นี้เก็บไว้นะครับเสร็จแล้วเวลาเราเรียกใช้งานเราก็จะทำแบบนี้ครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเครื่องหมายนี่นะครับเครื่องหมายน้อยกว่านะครับถ้าดูทิศทางคือเอาอันนี้เป็นไฟล์ที่เราสร้างไว้นะครับเอาไปใส่ให้กับ add.py นะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราแก้ไฟล์ add.py ต้องการทดสอบกับข้อมูลชุดเดิมก็คือตัวนี้เราก็สั่งแค่นี้ก็พอไม่ต้องพิมพ์เข้าไปใหม่ทุกครั้งนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการจะเอาผลลัพธ์เก็บไว้นะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ add.py แล้วก็ผมใช้เครื่องหมายนี้แทนครับสังเกตว่านี่มันมีทิศทางเหมือนว่าเรามี add.py นะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์นะครับยิงใส่อันนี้สมมติว่านะครับผมก็พิมพ์ไปครับ100 2000นะครับพอโปรแกรมทำงานจบสังเกตว่าผลลัพธ์ของโปรแกรมมันไม่มีแล้วแต่ว่าถ้าเราดูนะครับมันจะไปอยู่ในนี้นะครับถ้าเราจะเอาให้ครบไซเคิลเลยนะครับก็คือว่าเราก็สามารถจะสั่ง add.py แล้วก็ input 1.in แล้วก็ไปใส่ 1.out อย่างนี้นะครับแค่ 1.out มันจะโดนเขียนทับไปนะครับก็เป็น522นะครับอันนี้นะครับเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของตัวระบบของเชลของการทำงานในบนระบบ Unix นะครับก็คือว่าโปรแกรมเราเวลาทำงานเนี่ยนะครับมันจะถูกมองว่าเป็นอย่างนี้ครับโปรแกรมเราคือก้อนนี้นะครับคือก้อนนี้นะครับก้อนที่ผมเลือกตรงนี้นะครับครับก้อนนี้โปรแกรมนี้นะครับเมื่อเริ่มต้นทำงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีเวลาโปรแกรมอ่านข้อมูลเข้าเนี่ยจะมีส่วนที่เราเรียกว่า standard input ตรงนี้นะครับพอโปรแกรมพิมพ์ผลลัพธ์ถ้าไม่ระบุอะไรนะครับก็จะออกไปที่ standard output นะครับซึ่งบน Unix เนี่ยนะครับหรือว่าบนระบบปฏิบัติการหลายๆแบบเนี่ยนะครับก็ใน Windows ด้วยเนี่ยครับเราสามารถที่จะเลือกบอกว่าstandard input ที่จะเข้าไปที่โปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องรับจากผู้ใช้เสมอไปแต่ว่าให้รับจากทางแฟ้มข้อมูลแทนนะครับ standard output ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยทำให้เราสั่งอะไรแบบเมื่อกี้ได้นะครับโอเคนะฮะทีนี้นอกจากขั้นตอนตรงนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากลักษณะของการทำงานมันค่อนข้าง flexible ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำอะไรที่มันพิสดารมากกว่านั้นได้นะครับซึ่งมันจะเพิ่มขอบเขตว่าให้เราสั่งงานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่เอาโปรแกรมเนี่ยนะครับมาทำงานต่อๆกันได้แบบนี้นะครับโปรแกรมนึงมีผลลัพธ์ออกมาฟึบแล้วก็โยงไปให้โปรแกรมนึงทำงานต่อแล้วก็โยงไม่ให้โปรแกรมนึงทำงานต่อทำอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากคุณสมบัติแบบนี้นะฮะมันทำให้โปรแกรมบนระบบ Unix เนี่ยนะครับคำสั่งต่างๆหรือที่เราเขียนเรียกใช้เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่เอื้อต่อการนำมาทำงานต่อๆกันแบบนี้ได้สะดวกมากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามาดูการทำงานแบบนี้กันก่อนดีกว่านะครับตัวอย่างอันนี้นะครับถ้าเราดูอย่างคราวที่แล้วที่เราเวลาเราเรียก
ในตอนจะทำแลบนะครับเราสั่งแบบนี้นะครับใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น2อันนะครับอันแรกคือคำสั่งนี้ทำงานนะครับ w get อันนี้คำสั่งที่2ที่ทำงานคืออันนี้ bin sh นะครับโดยมีเครื่องหมายอันนี้นะครับขีดตั้งหรือเราเรียกว่า pipe เนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2คำสั่งนี้นะครับ2คำสั่งนี้มันทำอะไรนะครับเราลองเรียกคำสั่งอันแรกดูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นะฮะเรียกปุ๊บเห็นอะไรโผล่มาไหมครับนะครับคำสั่งนี้เนี่ยนะครับเป็นไงครับคำสั่งนี้เนี่ย w get นะครับจะไปอ่าน URL นี้แล้วก็ไอ้ลบขีดลบ q ลบอะไรเนี่ยนะครับจะเป็นการบอกให้เอาผลลัพธ์แสดงออกไปทาง standard output นะครับผลลัพธ์ก็คืออันนี้เห็นไหมฮะมันเหมือนเป็นคำสั่ง unix เลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราสั่งเต็มรูปแบบคือเราเอานี้ไปให้กับbin /ss นะครับ bin /ss ก็คือเชลตัวหนึ่งนั่นเองมันก็จะเอาคำสั่งนี้ไปทำงานนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่อาจจะเห็นภาพโพสต์กันมากขึ้นนิดนึงนะครับนะครับเราจะมาดูคำสั่งง่ายๆคำสั่งแรกครับคือคำสั่ง wc นะครับ wc นี้ย่อมาจาก word count คืออะไรนะครับลองดูตัวอย่างนะครับผมพิมพ์ testถ้าเราจบเสร็จเราก็กด Ctrl D นะครับมันก็ตอบมาอะไรเนี่ย3949 3ก็คือมี3บรรทัด1 2 3บรรทัด9คือมี9คำครับ1 2 3 4 5 7 8 9นะครับ49คือมี49ตัวอักษรนะฮะทําโปรแกรม WC นี่ก็เป็นโปรแกรมง่ายๆครับก็นับๆประมาณเนี้ยครับทีนี้ผมมีไฟล์อันนึงครับชื่อ access.log นะครับลองแคปมาดูนะครับโอ้นี่เยอะมากเลยนะครับเราอยากรู้มีกี่บรรทัดครับเราทำไงครับเราก็สั่ง cat access.log แล้วก็ไปที่ wc ครับมันก็พ่นออกมาแบบนี้ครับนี่เราเห็นอะไรครับก็คือมี2055บรรทัดนะครับทีนี้ลองมาดูไฟล์access.log นิดนึงนะครับก็มีอันนี้เป็นล็อกไฟล์ที่ของเครื่องมันเครื่องนะครับทีนี้มันก็จะมีเราอยากรู้ว่ามีคนเอาเข้ามาใช้จาก Windows กี่คนนะครับเราก็สั่งอะไรครับ grep windows log สั่งเสร็จโอ้มันก็ออกมาเต็มเลยเห็นไหมฮะอยากรู้ว่ามีกี่แถวในนี้ครับเราก็ขีดแต่มันอยู่4ไปครับมันก็นับมาให้อ่ะนะครับ410แถวนะครับทีนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้กันขั้นเดียวนะครับแต่ว่าจากตัวอย่างนี้เราให้ดูเฉยๆก่อนครับว่ามันไปกันได้อย่างนี้ทีนี้บางทีเราอยากจะเก็บผลลัพธ์ไปใส่ในไฟล์แล้วก็เอาไปใช้ต่อนะครับอันนี้จะเป็นคำสั่งพิเศษนิดนึงนะครับก็คือคำสั่งชื่อ t นะครับ t เนี่ยเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับ t แล้วก็ x แล้วกันนะครับผมพิมพ์ hello wow mondaysunday เอ๊ะจบกดคอนโทรลดีจบนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมันเราพิมพ์อะไรไปนะครับมันก็ตอบกลับมาเราพิมพ์อะไรไปมันก็ตอบกลับมานะฮะแต่เรามีไฟล์นี้ติดมาให้ด้วยครับ xxx นะครับนะฮะตัว t เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นโปรแกรมที่ทำงานลักษณะนี้ครับจะเป็นโปรแกรมกล่องสีฟ้าเนี่ยนะครับก็คือว่ามันรับinput เข้ามาแล้วก็ปล่อยต่อกลับไปนะครับแล้วก็เซฟลงไปในไฟล์ได้ด้วยนะครับอันนี้โปรแกรม t นะครับก็ลองดูนิดนึงนะครับเราก็สั่งแบบนี้ครับสมมุติว่าผมอยากได้เก็บบรรทัดที่เราไปค้นมาได้ลงในไฟล์ด้วยนะครับผมก็สั่งครับ t อะไรนะ access aw log แล้วก็ไปต่อไปให้ wc นะครับแล้วก็มี wc แล้วก็มีไฟล์head.log นี่ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นคิดว่าคงพอเห็นภาพคร่าวๆนะครับก็คือว่าบน unix เนี่ยนะครับเราก็กลับมาดูไดอะแกรมเรานิดนึงนะครับไดอะแกรมเราก็โปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับมีโปรแกรมนะครับแล้วก็มี standard input standard output นะครับเอามาต่อกันได้นะครับโดย
โดยการไปนะครับอันนี้ใช้ไปนะครับหรือจะให้มันอ่านจากไฟล์ก็ได้นะครับก็คือ redirect เข้ามานะครับใช้ลูกศรชี้เข้ามานะครับเอาผลลัพธ์ไปเก็บในไฟล์ก็ได้นะครับเหมือนเช่นรูปนี้นะครับเอาเข้ามาในไฟล์นะครับผ่านโปรแกรมแล้วก็เอาไปเก็บในไฟล์ก็ได้นะครับก็ใช้ลูกศรชี้ไปที่ไฟล์นะครับเอาเข้าจากไฟล์ปล่อยจากไฟล์ครับก็มีตัว T นะครับทีนี้พวก utility ต่างๆนะครับว่ามันมีทำอะไรได้บ้างนะครับก็มีมากมายนะครับใน Unix ซึ่งเราก็ตอนทำแล็บคงจะได้ทำเพิ่มเติมไปนะครับนั่นก็คลิปนี้คงไว้ตรงนี้ทิ้งไว้นิดนึงครับคำสั่งแมนครับไม่รู้คำสั่งอะไรทำงานยังไงก็แมนเข้าไปครับครับโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ